ไฮโซมากๆเลยนะครับแถมเพิ่งเปิดได้ไม่นานด้วยสงสัยคงต้องหาเวลาว่างไปเดินเดินเล่นหน่อยนะครับจะได้แบบถ่ายเซลฟี่ไปหลอกเพื่อนว่ามาเดินดูโชว์รูม Audi ที่ต่างประเทศให้มันอิจฉากันเล่นครับมาต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับหลังจากที่เราไปเดินดูโชว์รูม Audi กันแล้วในช่วงเปิดอกนะครับรหัสลับ DNA วันนี้จะเอา Audi ตัวเป็นๆมาให้คุณผู้ชมดูครับกับAudi Q5 Generation ใหม่นะครับที่เขาเนี่ยยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับตกแต่งภายนอกภายในเพิ่มเทคโนโลยีใหม่เต็มไปหมดเลยนะครับพร้อมเปิดตัวสู่โลกภายนอกแล้วนะครับในปี2017ที่จะมาถึงนี้นะครับติดตามได้ในช่วงรหัสลับ DNA ครับช่วงรหัสลับ DNAQ5 รถยนต์แบบ Compact Luxury Crossover SUV โมเดลนี้ของค่าย Audi ถูกส่งลงตลาดครั้งแรกในปี2008แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัยมากขึ้นในปี2012ขณะที่เจเนอเรชันใหม่เจเนอเรชันที่2ของ Audi Q5 ตามกำหนดการแล้วนะครับคาดว่าจะเข้าสู่ตลาดภายในปี2017พร้อมกับการใช้แชสซีใหม่รวมถึงมีการออกแบบตกแต่งสรีระเรือนร่างใหม่ทั้งภายนอกและภายในรวมไปถึงเครื่องยนต์ที่อยู่ใต้ฝากระโปรงหน้าด้วยส่วนการเพิ่มเติมเทคโนโลยีใหม่ๆจะมีการถ่ายทอดมาจาก Audi Q7 SUV ซึ่งเป็นพี่ใหญ่นะครับเพื่อให้ผู้ขับขี่และก็ผู้ร่วมทางเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นภายใต้โครงสร้างตัวถัง MLB ที่ใช้ใน Audi A4 Generation ใหม่ด้วยเช่นกันและจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ารวมถึงมีการนำวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแกร่งสูงมาใช้มากขึ้นดังนั้นนะครับจึงเป็นที่คาดเดาได้ว่า Audi Q5 Generation ใหม่นี้จะมีน้ำหนักตัวรถเปล่าที่ลดน้อยลงกว่าเจเนอเรชันแรกไม่ต่ำกว่า100กิโลกรัมซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงมากขึ้นเช่นเดียวกับเรื่องของการบังคับควบคุมในส่วนของเครื่องยนต์นะครับที่คาดว่าจะมีให้เลือกใช้สำหรับ Audi Q5 เจเนอเรชันใหม่นี้ก็จะประกอบไปด้วยเครื่องยนต์ทั้งในแบบ4สูบแล้วก็6สูบโดยจะมีทางเลือกของชุดขับเคลื่อนแบบ Plug-in Hybrid ให้เลือกใช้เป็นครั้งแรกด้วยโดย Q5 เวอร์ชันใหม่นี้นะครับจะใช้ชื่อรุ่นว่า eQuattroที่สื่อถึงการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีไฮบริดเข้ากับระบบขับเคลื่อน4ล้อซึ่งเมื่อปรับโหมดการขับขี่เป็นการเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแล้วจะสามารถเดินทางได้เป็นระยะทางประมาณ48กิโลเมตรส่วนเวอร์ชันที่คาดว่าจะเป็นเบสเซลเลอร์หรือว่ารุ่นยอดนิยมนะครับก็ยังคงเป็นรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล TDI ขนาด2ลิตรโดยเมื่อนำมาเทียบกับ Q5 ใหม่นี้คาดว่าค่าเฉลี่ยความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่ที่ 3.9 ลิตรต่อระยะทาง100กิโลเมตรสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล V6ความจุ3ลิตรจะมีให้เลือกใช้ทั้งใน Q5 แบบมาตรฐานและ Q5 ที่มีสมรรถนะสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งทั้งนี้นะครับหลังจากการเปิดตัว Audi Q5 Generation ใหม่ในช่วงกลางปี2016นี้แล้วรถยนต์ในตระกูล Q ของ Audi ก็ยังจะมีสมาชิกใหม่ตามมาเป็น Audi Q6 รถยนต์แบบ SUV 4ประตูคูเป้แต่ก็น่าจะเป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือกเท่านั้นนะครับแล้วก็คาดว่าจะเปิดตัวรุ่นผลิตจำหน่ายจริงในช่วงต้นปี2018มากันเป็นกองทัพขนาดนี้นะครับคิดว่าคนซื้อเนี่ยคงจะเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวเอาละครับเรามาต่อกันที่ช่วงเอ็กซ์เรย์กันดีกว่านะครับกับเรื่องราวของเทคโนโลยี Earth Dreams นะครับเขาบอกว่าต่อไปนี้นะครับทิศทางของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะถูกพัฒนาขึ้นไปในทิศทางเดียวกันแล้วนะครับ Earth Dreams ของ Honda เนี่ยก็น่าจะเป็นต้นแบบนะครับต้องลองติดตามดูว่าเทคโนโลยี Earth Dreams นี้มันจะเป็นยังไงในช่วงเอ็กซ์เรย์ครับช่วงเอ็กซ์เรย์ช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเทคโนโลยีด้านเครื่องยนต์เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางเดียวกันโดยเฉพาะการลดความจุของกระบอกสูบลงโดยรถยนต์ฝั่งยุโรปนะครับนำหน้ามาก่อนระยะหนึ่งแล้วจากเครื่องยนต์ความจุ 2-3.2 ลิตรก็ค่อยๆถูกปรับลงมาเหลือ 1.6 ถึง 2.5 ลิตรแทนการลดขนาดความจุของเครื่องยนต์นะครับจะช่วยลดมลพิษและก็อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้มากเพราะเทคโนโลยีด้านโลหะวิทยาวันนี้ก้าวไกลสามารถผลิตเครื่องยนต์ที่มีความทนทานสูงในเครื่องยนต์ความจุต่ำนะครับจะใช้ระบบอัดอากาศทั้งแบบเทอร์โบชาร์จแล้วก็ซูเปอร์ชาร์จเข้ามาช่วยเพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องยนต์และยังช่วยไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาวเพราะเครื่องยนต์ขนาด 1.6 ลิตรพร้อมระบบอัดอากาศจะมีสมรรถนะเทียบเท่ากับเครื่องความจุประมาณ 2.2 ถึง 2.5 ลิตรเลยทีเดียวเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนนะครับ Honda ได้เปิดเผย Earth Dreams Technology เทคโนโลยีด้านเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังที่ช่วยในการประหยัดน้ำมันเป็นเลิศและยังช่วยลดมลพิษทางอากาศอีกด้วยครับแนวทางของ Honda Earth Dreams ประกอบด้วย 1. เครื่องยนต์เบนซินที่ประหยัดและทรงประสิทธิภาพโดยจะใช้เทคโนโลยีนี้กับเครื่องยนต์ทุกขนาดตั้งแต่ 1.3 ลิตรจนถึง 3.5 ลิตร
แล้วก็ระบบหัวฉีดนะครับจะเป็นแบบ Direct Injection ทั้งหมด 2. เครื่องยนต์ดีเซลจะเล็กแล้วก็มีน้ำหนักเบาแต่มีประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดน้ำมันครับโดยจะปรับปรุงระบบเทอร์โบระบบเผาไหม้และระบบระบายความร้อนใหม่ 3. เกียร์ CVT จะให้ทั้งความสนุกความนุ่มลื่นแล้วก็ประหยัดน้ำมันในขณะเดียวกันครับโดยเขาใช้ปั๊มอิเล็กทรอนิกส์ทำงานร่วมกับระบบ Idle Stop System ดับเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะจอดรอ 4. ระบบ Hybrid Motor Systems ให้ประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากที่สุดนะครับหรือระบบขับเคลื่อนแบบ Hybrid โดยจะเป็น Full Hybrid มากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่จะเป็นแค่ Integrated Assistance เท่านั้น 5. พัฒนาระบบขับเคลื่อน4ล้ออิเล็กทรอนิกส์ SHAWD หรือ Super Handling All-Wheel Driveสำหรับระบบไฮบริดได้ดียิ่งขึ้นด้วยการใช้ระบบขับเคลื่อนนี้นะครับผนวกเข้ากับเครื่องยนต์ V6 ความจุ 3.5 ลิตรมีมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด20กิโลวัตต์ทำงานแยกอิสระติดตั้งเอาไว้ที่ล้อหลังแต่ละข้างเพื่อให้ควบคุมการกระจายแรงบิดด้วยสมองกลได้อย่างแม่นยำระบบส่งกำลังนะครับใช้เกียร์ดูอัลคลัตช์7จังหวะมอเตอร์ไฟฟ้าหลักที่จะจับคู่กับเครื่องยนต์นะครับมีขนาด30กิโลวัตต์ Honda คาดว่าทั้งระบบนะครับจะให้สมรรถนะได้เทียบเท่าเครื่องยนต์ V8และมีอัตราสิ้นเปลืองเหมือนเครื่องยนต์4สูบครับ 6. พัฒนาระบบขับเคลื่อนสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยจะพัฒนาจากระบบเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้านะครับเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบแกนร่วมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุสูงใช้เวลาในการรีชาร์จด้วยไฟ240โวลต์น้อยกว่า3ชั่วโมงปรับปรุงชุดเกียร์นะครับแล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์เซอร์โวเบรกให้มีแรงเสียดทานต่ำเพื่อใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลงเป้าหมายคืออัตราสิ้นเปลืองพลังงานในระดับแค่50กิโลเมตรต่อลิตรครับล่าสุดนะครับ Honda ได้พัฒนาเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่ของ Civic Generation ที่10โดยใช้เทคโนโลยี Earth Dreams ลดความจุของเครื่องยนต์ลงเป็นเครื่องยนต์บล็อกเล็กความจุ1ลิตรแบบ3สูบพร้อมวาล์ว VTEC อัดอากาศด้วยเทอร์โบชาร์จระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ Direct Injection หรือระบบฉีดตรงให้กำลังสูงสุด127แรงม้าแรงบิดสูงสุด 20.3 กิโลกรัมเมตรสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับเทียบเคียงได้กับเครื่องยนต์ขนาด 1.8 ลิตรที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแม้แรงม้าอาจจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าแรงบิดเนี่ยกลับโดดเด่นกว่ามากเพราะเทอร์โบชาร์จเนี่ยสามารถช่วยเพิ่มแรงบิดได้ถึง 15% ครับโดยแรงบิดกว่า 80% นะครับมีให้ใช้ตั้งแต่รอบต่ำสามารถรักษารอบแรงบิดคงที่ได้ในช่วงกว้างกว่าช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงให้น้อยลงราว 20% เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ 1.8 ลิตรที่ไม่มีระบบอัดอากาศครับเครื่องยนต์ใหม่นะครับมีระดับมลพิษตามมาตรฐาน NEDC ของยุโรปโดยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในปริมาณ99กรัมต่อกิโลเมตรเครื่องยนต์อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจก็คือเครื่องยนต์เบนซินความจุ 1.5 ลิตรแบบ4สูบพร้อมระบบวาล์วแปรผัน VTEC อัดอากาศด้วยเทอร์โบชาร์จให้กำลังสูงสุด201แรงม้าแรงบิด 26.4 กิโลกรัมเมตรเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่าเครื่องยนต์ 1.8 ลิตรตัวปัจจุบันราว 15%Honda พยายามลดขนาดและก็น้ำหนักของเครื่องยนต์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับโดยใช้วัสดุอลูมิเนียมเป็นหลักในชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวหรือเสียดสีจะใช้เทคโนโลยีในการเคลือบผิวและลดความฝืดทำให้ได้ทั้งความทนทานและการทำงานที่มีประสิทธิภาพหัวใจหลักในการลดมลพิษและก็ความสิ้นเปลืองนะครับอยู่ที่การใช้ระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยี Idling Stop System เครื่องยนต์เทอร์โบทั้ง2ขนาดนี้จะเริ่มใส่ใน Civic สำหรับตลาดในยุโรปปี2017ก่อนจะนำไปประจำการในรุ่นอื่นๆต่อไป Earth Dream Technology เป็นคำมั่นสัญญาใหม่ของ Honda ที่วาดฝันให้รถของตนมีสมรรถนะการขับขี่ที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุดนั่นเองครับ